โอทูฟาโวก้าไปแล้วเพราะโอทูฟาโวก้าเนี่ยมันจะไปย่อยสลายฟางของเราเนี่ยให้กลับกลายมาเป็นปุ๋ยอีกทีนึงค่ะครับข้าวก็เจริญเติบโตได้ดีค่ะครับถ้าท่านสังเกตแปลงนาของท่านนะว่าข้าวยังเจริญเติบโตไม่ดีเนี่ยพอท่านเอาน้ำใส่ปุ๊บใช้ฟาโวก้าเม็ดหวานเข้าไปอีกโอ้โหสุดยอดเลยครับอาจารย์เทปนี้โอ้โหคืออะไรพืชจะดีจะงามได้ต้องอยู่ที่ดินอยู่ที่ดินเออสำหรับตัวน้ำก็คือใช้ฉีดพ่นเป็นระยะระยะครับนาข้าวนี่ฉีดกี่ระยะปกติแล้วจะ3ระยะ3ระยะคือระยะไหนระยะ2020วันครั้งแรกนะข้าวอายุได้20วันเราฉีดพ่นละอองเป็นฝอยหมอกนะครับในช่วงเช้า 6:00 นไม่เกิน 3:00 นเนี่ยครับผมแล้วก็เว้นระยะเว้นระยะไปสัก5วันนะฮะเราก็ให้ปุ๋ยทางรากเข้าไปโอ้ครับคือเทคนิคนี้ก็คือเราฉีดพ่น O2 เข้าไปก่อนครับเพราะ O2 ประสิทธิภาพของ O2 Super Premium Organic นะคะช่วยขยายรากขยายเซลล์เมื่อรากมันยาวขึ้นพออีกสัก5วัน6วันเราใส่ปุ๋ยเข้าไปมันก็กินปุ๋ยได้ทันทีแล้วก็โตเร็วโตไวแข็งแรงมันก็จะเริ่มเติบโตได้ปุ๊บ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 เลยอาจารย์ทีนี้ครั้งที่2ฉีดตอนไหนนะครั้งที่2ใช่ไหมฮะค่ะขอให้ท่านตั้งแต่วันที่1ถึง45วันเนี่ยขอให้ท่านสังเกตดูความเจริญเติบโตของข้าวของท่านก็แล้วกันว่าเจริญเติบโตดีไหมนะครับเพราะว่าที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าแปลงนาของท่านบางท่านยังไม่สมบูรณ์พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบขั้นตอนนี้ได้นะครับคือระยะเวลานี่มันยืดหยุ่นได้ยืดหยุ่นได้สั้นได้ยาวได้อยู่ที่ว่าเราสังเกตดูต้นข้าวเราด้วยครับผมถ้าระยะสมบูรณ์45วันเนี่ยข้าวสมบูรณ์ดีก็ข้ามไปโน่นเลยไปฉีดตอนรับท้องครับข้าวกำลังเริ่มท้องครับผมเพื่อบำรุงให้มันครับใกล้ๆ60วันนะฮะประมาณสัก55วัน50-55วันขอครั้งต่อไปล่ะครั้งต่อไปก็ตอนข้าวสลัดเกสรโอ้โหแล้วความแตกต่างของข้าวที่ใช้โอทูกับไม่ใช้โอทูลักษณะลำต้นใบอะไรนี่มันเป็นยังไงมั้งโอ้ยมันอยู่คนละประเทศกันครับอาจารย์คนละเรื่องเลยคนละเรื่องกันเลยฮะคนละเรื่องกันเลยข้าวชาวบ้านที่ไม่ได้ใช้โอทูมันจะออกรวงเสมอพืชอย่างนี้ไหมคุณมานุชไม่ออกอย่างนี้แหละครับเป็นหย่อมๆเหรอเป็นหย่อมๆเม็ดจะไม่เต็มไม่ใสอย่างนี้ครับโอ้โหนี่ดูเปลี่ยนไปมากค่ะอันนี้รู้สึกว่าเม็ดเต็มเม็ดใสมากเลยนะคะมันเต่งยันคอรวงครับเนี่ยขออนุญาตดึงสักรวงมเมล็ดมันจะเต็มมันมีรวงใหญ่รวงโตมีนะครับค่ะมเมล็ดนี่มันจะเต็มถ้าเป็นข้าวชาวบ้านธรรมดานะคะท่านผู้ชมมันจะออกรวงเป็นหย่อม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 แต่ของถ้าใช้ผลิตภัณฑ์โอทูแล้วนะคะออกรวงเสมอพลุดใช่ครับนี่ดูเมล็ดครับอาจารย์ความเต็มของแป้งนะครับดูฮะหาเม็ดรีบมีไหมครับโอ้เม็ดรีบหาแทบไม่มีเลยนะคะท่านผู้ชมเม็ดรีบไม่มีค่ะนะครับเนี่ยยังโคนรวงครับแล้วถ้าดูด้วยสายตาแต่ก่อนนี้มันเคยยาวอย่างนี้ไหมไม่ยาวครับไม่ยาวใช้โอทูมันยาวอย่างนี้ไหมมันก็แค่ประมาณ120เมตรค่ะรวงหนึ่งแล้วพอใช้โอทูแล้วมีประมาณสักกี่เม็ดอันนี้นะฮะ200ขึ้นโอ้โหเพิ่มกว่ากันเป็นเท่าตัวเลยนะคะอย่างคุณเข็มทองนี่ก็คือทำนาข้าวเนี่ยมาหลายรุ่นแล้วโอ้โหหลายรุ่นครับหลายปีแล้วนะคะก็คือผลผลิตแต่ก่อนเนี่ยได้ไม่เท่าไหร่โอ้โหแต่ตอนนี้เพิ่มเป็นเท่าตัวเท่าตัวอาทิตย์สี่ไร่นี่ผมมองดูด้วยสายตาผมตรงนี้นะแล้วก็มาดูรวงข้าวตรงนี้นะ14ไร่ผมกะประมาณสัก18เกวียนเนี่ยโอ้14ไร่18เกวียนไม่ธรรมดานะคะปกติคนอื่นเขาได้ไม่ถึงเกวียนนะต่อไร่ไร่นึงก็ประมาณ 60-70 ถังค่ะครับแต่ถ้าเรามาใช้โอทูเนี่ยไร่นึงเนี่ยแล้วก็พื้นดินของเราดีสมบูรณ์ดีนะตามเคสแล้วก็ฉีดพ่นตามเคสทุกอย่างเนี่ย100ถังเนี่ยทำยังไงก็ได้อยู่แล้วครับแต่ผมต้องการ100ขึ้นคุณเข็มทองนี่มีนาหลายแปลงนะคะอย่างแปลงที่18ไร่ครั้งล่าสุดได้เท่าไหร่คะ24เกวียน53ถังค่ะ53ก็คือตอนนี้คุณเข็มทองมีความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์โอทูใช้มากี่ปีแล้วบอกท่านผู้ชมหน่อยตั้งแต่ปีพ.ศ. 52ปี 52ปี52จนปีนี้ปี56นะคะแล้วปีนึงทำนาถึงปีละ2ครั้ง3ครั้งนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นระดับปรมาจารย์อย่างคุณมานพนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะก็ใช้มาหลายรุ่นแล้วเหมือนกันใช้มากี่ปีแล้วคะคุณมานพปี52เนี่ยครับโอ้เริ่มมาเท่าๆกันแสดงว่ามั่นใจครับมั่นใจครับวันนี้คุณมานพนะคะมั่นใจกับผลิตภัณฑ์โอทูแล้วอยากจะให้คุณมานพนะคะให้ความมั่นใจกับท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทางบ้านหน่อยค่ะครับท่านผู้ชมครับใช้โอทูแล้วดีจริงๆครับประหยัดลดต้นทุนไม่ใช้ลดต้นทุนนะผลผลิตได้เยอะได้เพิ่มด้วยครับค่ะครับแล้วที่สำคัญ
เราก็ปลอดภัยใช่ครับขีดเราไม่ต้องไปปิดแล้วได้อานิสงส์ถึงคนที่เอาข้าวเราไปกินด้วยเป็นข้าวปลอดสารพิษข้าวปลอดสารพิษที่มีราคาด้วยนะโอ้มีราคาครับค่ะเนี่ยเมื่อปี58นี่แหละปี58เนี่ยถ้าชาวนาเกษตรกรไทยนะเรายังไม่หันมาใช้พวกอินทรีย์ชีวภาพนะครับหันมาใช้ O2 เนี่ยท่านจะตกที่นั่งลำบากเขาจะมีการตรวจสารพิษกันคือต่อไปนี่ใช้เคมีใช้อะไรเนี่ยเขาจะไม่รับซื้อแล้วไม่รับซื้อไม่ผ่านแล้วต่อไปจะต้องเป็นชีวภาพหมดเลยพอท่านเอาไปขายเนี่ยเขาก็จะใส่เครื่องวัดสารเคมีถ้าตัวเลขขึ้นสูงก็อ้าวให้ราคาเท่านี้ได้ไหมถ้าไม่ได้ผมก็ไม่เอาโอ้โหถึงขนาดนั้นถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้โชคดีแล้วที่ท่านผู้ชมได้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์ใช่ครับโอ้ถูกนะคะคุณมานพนี่ถือว่าเป็นผู้นำของเรานะคะในเขตจังหวัดพิจิตรนะคะท่านผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะนำผลิตภัณฑ์โอทูไปใช้อยากจะสอบถามนะคะว่าใช้ยังไงมันดีจริงไหมอยากมาชมแปลงนาข้าวแปลงนี้ว่ามันดีจริงเหมือนอย่างที่เห็นในทีวีไหมก็โทรมาหาคุณมานพได้ค่ะคุณมานพบอกเบอร์โทรศัพท์หน่อยค่ะ0896420980ครับค่ะ0896420980ครับค่ะก็คุณมานพดียินดีจะให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็เห็นว่ามีทีมฉีดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเกิดท่านกลัวว่าจะฉีดไม่ถูกใช้อัตราส่วนเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะก็ทีมคุณเข็มทองกับคุณมานพนะคะมีทีมฉีดสามารถให้บริการพี่น้องในเขตจังหวัดพิจิตรแล้วนครสวรรค์นี่ก็เห็นว่าใกล้ๆกันจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถเรียกใช้บริการได้นะคะสำหรับทีมงานนี้นะคะโอ้คือวิ่งทั่วประเทศฟังกันเถอะนะคะโทรกริ้งครั้งมานะคะมีปัญหาเรื่องอะไรอยากปลดหนี้ปลดสินอยากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งคุณเข็มทองแล้วก็คุณมานพนะคะยินดีให้คำแนะนำแล้วก็ยินดีให้ความช่วยเหลือวันนี้เราบอกได้แต่เพียงว่าโอทูมันเยี่ยมจริงๆนะคะโอทูเยี่ยมค่ะท่านผู้ชมครับผมเวลาที่คุณดูดีเนี่ยทอยนี่พี่สาวแกเหรอไม่ใช่แล้วนี่ใครอ่ะภรรยาพ่อนะผลิตภัณฑ์อาหารเสริม F2 โทรเลยครับท่านผู้ชมที่เคารพผมคุณตาทองใบจนะโยธามาในรายการรวยด้วยเกษตรโอทูซุปเปอร์ฟรีเมียมเมื่อนี่มาที่สวนอ้อยมาที่ไร่อ้อยคุณประมวลจันทดากับคุณตาเท่าผู้เฒ่าอ้อยบัก200กว่าไร่ใส่โอทูซุปเปอร์พรีเมียมฉีดปีนี้บักคักบักแน่หนักขนาด5ลำ6ลำจังซี่ก็ได้ตั้งบักหลายกิโลอ้าวคุณประมวลครับผมสวัสดีครับบอกพ่อแม่พี่น้องมันแน่ใส่อีหยังปีนี้อ้อยจะมาพดมาเหลือแต่ครับไปก่อนนี่แปลงอ้อยของผมสิได้แต่โอทูเฝ้าเกียรตินะครับเนาะรู้สึกว่าได้ผลตอบรับดีอ้อยก็สวยงามแต่ว่าปีนี้ผมใส่โอซุปเปอร์พรีเมียมครับครับเปิดพรีเมียมนี่สุดยอดและเข้มข้นกว่าตัวคอนอัตราส่วนการใส่เด้ออัตราส่วนกับเฮาก็ใส่บ่เกินเท่าหลายแต่แค่ของพี่ๆต่อหน้ามีสุขายครับแต่ว่าประสิทธิภาพสีเข้มข้นอ้อยนี่สดสวยงดงามไปครับแข็งใบนะดีครับตัดแตกกอดีน้ำหนักซีเอสดีดีครับผมอ้อยจักไรทั้งเบิดอีหลีอีหลอเนี่ยมันคือหลายแต่ย่างจนเมื่อยนี่แหมอ้อยก็หลายแล้วครับเดี๋ยวนี้ลดปริมาณพื้นที่ลงแล้วเพราะว่ามีตัวนี้มันซอยเหลือครับลูกก้อนเนี่ย200กว่าไรเหลืออยู่ร้อยกว่าไรน้อยครับครับรวมทั้งลูกทีมอีกกับบักแปะพันไรเหรอเนาะครับก็ดีประมาณนั้นแหละประหยัดปุ๋ยป่ะปุ๋ยเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยเบิดหลายแสนกับปีนี้ก็เป็นลดลงมาหลายเท่าครับครับเอาสีจักเถื่อแต่นี่ผมฉีดไป2เถียวเองตาโอ้ฉีดไป2เถียวนึงสิเป็นมาประมาณสัก 3-4 ใบเท่ากับพ่นโอ้ละอองหมอกบางไปแต่ตอน 2-3 โมงเช้าอย่างเงี้ยครับครับบ่เป็นโรคเป็นลาแม่บ่ได้กินนะพ่อครับผมนี่ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยใส่ชุดนอนแทบจะใส่ชุดนอนมาฉีดได้นะพ่อโอ้แทบจะใส่ชุดนอนมาฉีดได้นะพ่อโอ้อ้าวครับครับครับดีแท้ดีแท้อ้าวเอาว่าเบิ่งรูปพ่อตาเฒ่าปู่เฒ่านักคักบ่จักลำนี่มันหนักโพหนักพ่อแห้งเลยติจักเม็ดลำนี่4เม็ดกว่าติ4เม็ดกว่าเหรอพ่อโอ้ครับขอบคุณหลายๆดีแท้เยี่ยมอีหลีเนาะโอทูซุปเปอร์พรีเมียมนี่เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆครับ
พ่อใหญ่เฒ่าปู่เฒ่านี่ค่อยเป็นร้อยๆไร่นี่เฮ็ดจังได๋มางามคักงามแน่แต่เอาหนักบ่นั่นสุดยอดเลยติแต่ก่อนบ่ทันได้ใส่ซุปเปอร์พรีเมียมนี่ก็บ่หนักกว่านี้ติบ่บัดนี้หนักคักเนาะสนุกเอาตัวอ้อยร้อยกว่าไรนี่เอาขอบคุณหลายๆปู่เฒ่าครับคุณประมวลครับบอกซื้อที่อยู่ตำบลอำเภอแน่ครับผมสำหรับพี่น้องผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์โอทูพรีเมียมนี่ก็สามารถติดต่อมาหาผมได้อยู่บ้านศรีนครตำบลยางรออำเภอศรีบุรีจังหวัดหนองบัวลำพูเบอร์โทรครับก็คือ0862815600ครับผมติดต่อมาได้โหลดมาเบิ่งทั้งปลูกใหม่ปลูกเก่าที่คุณประมวลครับโอ้ยนี่จะแม่นงามหลายดีหลายเนาะปลูกไม้อีกกับบักหลายอ้อยต่อไม้ต่อเกาต่อนี่จักต่อแล้วก็นี่อ้อยนี่พวกผู้เฒ่าคือว่าอ้อยต่อ3ต่อ4แล้วไอ้อยู่นี่ต่อ3พ่อนี่โอ้ต่อ3ครับผมปีที่แล้วใส่โอทูระดับ1ปีนี้บัก4เม็ดกว่าติโอ้เยี่ยมอีหลีบ่เยี่ยมครับเยี่ยมโอทูซุปเปอร์พรีเมียมเนี่ยสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมจริงๆครับกับขอบคุณหลายๆครับคุณประมวลจันทดาที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทโอทูอินเตอร์เนชั่นแนลสายงานของคุณสุภานันท์ปิ่นนอกและคุณตาทองใบชนะโยธาสำหรับผมคุณตาทองใบชนะโยธายินดีที่จะให้ความตอบรับกับพ่อแม่พี่น้องที่ปลูกพืชผักสวนครัวนาไร่ไม้ผลพืชยืนต้นเนาะครับเนาะโดยเฉพาะอ้อยเป็นเศรษฐกิจโลกหากว่าท่านอยากจะได้พันอ้อยหรือปลูกหน่อยๆได้ผลผลิตหลายให้โทรมาหาคุณตาทองใบชนะโยธาและคุณประมวลจันทดาตามที่เบอร์โทรพันบอกไว้0857462003 0857462003ครับขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อประมวลจันทดาและคุณปู่เฒ่าเอ้าทำงานต่อไปขึ้นอ้อยไปขายให้ได้เงินหลายๆเด้อวิทย์นี่วิทย์สินเป็นเศรษฐีแล้วเสียอ้วกเด้อครับผมสวัสดีครับครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกๆท่านมะขามของผมเนี่ยโอทูซุปเปอร์พรีเมียมมาใส่ดีอีหลีมากระดกกกลำต้นนี่สดสวยสมบูรณ์มะขามยักษ์ฟักใหญ่ใส่โอทูซุปเปอร์พรีเมียมดีดีอีหลีครับเยี่ยมอีหลีครับสุดยอดเยี่ยมถ้าหากท่านผู้ชมต้องการอยากจะได้โอทูซุปเปอร์พรีเมียมไปใส่กับพืชผักสวนครัวอะไรไม่ผลของท่านโทรมาหาผม0857462003 0857462003โอทูซุปเปอร์พรีเมียมเยี่ยมเยี่ยมอีหลีครับสุดเยี่ยม